เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคนะครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปเนาะโอเคอ่ะยังคงอยู่ในตรวจสอบความเข้าใจนะครับแล้วก็ยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทดลองอยู่นะครับอย่างที่บอกนะว่าการบทของการลำเลียงเนี่ยมันสามารถทำการทดลองได้เยอะนะครับดังนั้นมันก็เลยจะมีคำถามเกี่ยวกับการทดลองค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคแล้วตรวจสอบความเข้าใจข้อนี้เขาถามว่าอะไรนะครับเรามาอ่านพร้อมกันเนาะเขาบอกว่าจากการทำกิจกรรมที่10.1เนาะซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายเนาะว่าเขาทำอะไรนะครับในระหว่างที่อ่านจดไปก่อนนะในระหว่างที่กระดาษโคบอลคอรานะครับเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูนะครับการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างใบพืชกับบรรยากาศเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเนาะซึ่งกิจกรรมที่ 10.1 เนี่ยเขาทำอะไรนะครับกิจกรรมฉันต้องเขียนให้ตัวใหญ่กว่าเดิมไม่งั้นมันจะเล็กไปเลขหนึ่งใหญ่มากโอเคกิจกรรมที่ 10.1 นะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือคราวเนี่ยจะเอาแผ่นกระดาษโคบอลคลอไรด์เนี่ยมาติดอยู่ที่ใบพืชแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกใสมาทับไว้โอเคเนาะมาทับไว้ด้านนอกนะครับเป็นแบบนี้เนาะซึ่งสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือกระดาษโคบอลคลอไรด์เนี่ยมันจะเป็นกระดาษประเภทหนึ่งที่มันจะสามารถดีเทคได้ว่ามีน้ำหรือเปล่านะครับก็คือเป็นตัวที่สามารถตรวจสอบน้ำได้เนาะว่ามีน้ำหรือเปล่าโดยถ้าเกิดว่ามีน้ำมันจะเปลี่ยนสีนะครับตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกสัมผัสด้วยน้ำนะครับมีการเจอว่ามีน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นการทดลองแล้วทุกคนน่าจะพอเดาออกนะครับว่าการทดลองเนี่ยมันใช้ทำอะไรนะครับมันใช้ในการตรวจสอบนะครับการทดลองนะครับมันใช้ในการตรวจสอบหรือว่าทำการทดลองนะครับการขายน้ำนั่นเองก็คือถ้าเราพบว่าใบพืชมันมีการขายน้ำเกิดขึ้นมันก็จะมีการเปลี่ยนสีให้เราเห็นนั่นเองแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมเนาะให้น้องๆลองไปทำดูในห้องเรียนแล้วกันที่คิดว่าคุณครูบางโรงเรียนอาจจะได้ทำนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับเมื่อในช่วงที่กระดาษโคบอลคลอไรด์เนี่ยมันเปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีชมพูเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือไม่อันนี้คือประเด็นคำถามของข้อนี้นะครับซึ่งน้องก็อาจจะตอบได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือสามารถตอบได้ว่านะครับในช่วงพี่จะเขียนให้มันตัวใหญ่เนาะเพราะพี่ก็จะเริ่มไม่มือถ้าเขียนตัวเล็กเนาะในช่วงที่นะครับกระดาษโคบอลคลอไรด์นะครับโคบอลคลอไรด์นะครับเปลี่ยนสีจากสีฟ้านะครับไปเป็นสีชมพูเนาะแสดงให้เห็นว่าเกิดการอะไรเอ่ยเกิดการขายน้ำนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเนาะว่ากระดาษโคบอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อมันสัมผัสกับน้ำใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนสีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเกิดการขายน้ำเกิดขึ้นเนาะพอมันเกิดการขายน้ำเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเราจะพบก็คือมันจะเป็นช่วงที่ปากใบทำไมเอ่ยปากใบจะเปิดนั่นเองเปิดให้มีการขายน้ำเนาะดังนั้นพอปากใบเปิดแล้วถามว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเราก็ตอบได้ง่ายๆเลยว่าดังนั้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนะครับเรียกเปลี่ยนแก๊สด้วยนะครับเพราะว่าทำไมเอ่ยเพราะว่าปากใบมันกำลังเปิดอยู่นะครับนะการที่ปากใบมันเปิดทั้งทีมันคงไม่ได้แค่ต้องการให้น้ำออกจากใบเนาะมันคือต้องการที่จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าแก๊สของเราเนี่ยเวลามันแลกเปลี่ยนนะครับมันแลกเปลี่ยนด้วยการแพร่นะครับก็คือแก๊สเนี่ยมันจะเคลื่อนที่นะครับโดยเขียนโดยเป็นว่าโดยแก๊สนะครับบางข้อพี่เขียนแก๊สบางข้อพี่เขียนก๊าซเนาะโอเคแก๊สหรือก๊าซเนี่ยมันก็จะทำไมเอ่ยโดยก๊าซจะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงหรือต่ำเอ่ยความเข้มข้นสูงไปต่ำนะครับ
ดังนั้นปกติพี่ก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของแก๊สเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในใบของพืชเนี่ยสมมติว่าพี่มีใบพืชอยู่ใช่ไหมในใบของพืชเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแค่คาร์บอนไดออกไซด์เนาะมันต้องการออกซิเจนด้วยเพราะว่าใบพืชเนี่ยมันต้องการหายใจดังนั้นพอเราสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายออกซิเจนออกมาได้และเมื่อเราหายใจออกซิเจนเข้าไปเราก็ต้องคายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของมันนะครับมันจะมีทั้ง2ทิศทางเลยในแก๊สทั้ง2ประเภทเนาะดังนั้นในใบพืชพี่ก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ว่าแก๊สไหนเข้าแก๊สไหนออกเนาะเพราะว่ามันไม่คงที่นะครับเนาะแล้วแต่ว่าช่วงไหนพืชต้องการทำอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงกลางวันแบบเนี้ยอาจจะมีการคายออกซิเจนเยอะหน่อยมีการดูดคาร์บอนไดออกไซด์มากหน่อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันต้องการสังเคราะห์ด้วยแสงมากกว่าหายใจแต่ว่าในตอนกลางคืนที่มันสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้มันอาจจะเป็นการดูดออกซิเจนมากหน่อยแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์มากหน่อยเป็นต้นนะครับนะแต่ว่าประเด็นของข้อนี้ก็จบแล้วเนาะมีแค่นี้นะครับว่าในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนสีนะครับเราต้องรู้ว่ามันเป็นช่วงที่เกิดการคายน้ำและปากใบเปิดถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถตอบคำถามได้นะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้หรือเปล่าเราก็คือตอบว่ามันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะครับเพราะปากใบมันเปิดนะครับโดยที่แก๊สเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปหาบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนั่นเองโอเคปะโอเคเนาะอ่ะถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับผ่านเนาะที่จริงหนูจะเห็นได้ว่าตรวจสอบความเข้าใจของบทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นการทบทวนคอนเซปต์เฉยๆเนาะไม่ต้องมีอะไรให้เราคิดเยอะไม่ต้องมีแอคชั่นเยอะไม่ต้องไปวาดแผนผังไม่ต้องเติมคำในช่องว่างเยอะเนาะก็แค่ดูจากโจทย์แล้วก็เอามาเขียนเล็กๆน้อยๆก็สามารถตอบได้นะครับโอเคเนาะถ้าโอเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อก่อนไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัวมีความรู้ไปดูได้ทุกที่